ขับเข้ามาข่าวฟ้าบ้านใหม่ครับพี่เบิ้มครับก่อนที่จะมาดูภารกิจของท่านนายกนะฮะมาแล้วครับ SMS นะครับมาเยอะมากเลยนะครับก็บอกบางท่านบอกว่าไม่เห็นด้วยจะทำให้ปัญหาเป็นปัญหาในการปฏิรูปจากคุณบลูดอกคำใต้นะฮะนี่ก็เดี๋ยวนะครับบอกว่าแม้อะไรนะคุณอภิสิทธิ์ชงมาเมื่อวานเช้านี้ฟ้าวันใหม่สนองรับทันทีเลยนะอะไรเหรอฮะก็งงๆอยู่นะฮะคุณอภิสิทธิ์ชงอะไรก็ยังไม่รู้ยังไม่ได้กินเลยฮะกาแฟคุณอภิสิทธิ์นะฮะแล้วดูผลโหวตสิฮะไม่มีใครเห็นด้วยชงไม่เห็นด้วยเพราะคนเลวพรรคเลวจะออกมาทำลายชาติครับนะฮะคงอ๋อคงแต่คงคิดว่าเราเนี่ยเอามาเพื่อที่จะชี้นำประชาชนว่าให้เปิดช่องให้เคลื่อนไหวอ่ะโถเอ้ยจะไปชี้นำประชาชนได้ยังไงล่ะครับคือหมายถึงอะไรคุณอภิสิทธิ์บอกว่าคสช.ต้องปลดล็อกใช่ไหมต้องขอคสช.ก่อนใช่ป่ะให้ประชุมพักให้ประชุมพักได้แต่ว่านี่คือคุณผู้ชมของเราบอกว่าไม่เห็นด้วยในการที่จะปลดล็อกก็ไม่ได้ชี้นำนะนะฮะอีกท่านหนึ่งบอกว่าไม่เห็นด้วยเพราะจะทำให้ประเทศวุ่นวายปฏิรูปไม่สำเร็จนะครับจากคนพช.ครับนะครับแล้วก็จะทยอยอ่านให้คุณผู้ชมได้รับทราบหลังส่งมาเรื่อยๆนะครับอ่ะมาดูการประชุมอาเซียนนะครับครับการประชุมอาเซียนก็เปิดฉากขึ้นแล้วนะครับพี่เบิ้มครับลองดูภาพบรรยากาศการประชุมนะครับการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่25เปิดฉากขึ้นแล้วดูบรรยากาศสิฮะพี่เบิ้มครับจัดขึ้นที่กรุงเนปิดอร์นะครับประเทศสหภาพเมียนมาเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้เน้นย้ำการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนในปีหน้าครับแล้วก็ร่วมมือด้านความมั่นคงมากขึ้นเต็งเซ็งประธานาธิบดีเมียนมานะครับในฐานะประธานอาเซียนกล่าวเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการมีการแนะนำผู้นำคนใหม่ของชาติสมาชิกอาเซียนครับก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีของไทยเราใช่นะครับครับแล้วก็ผู้นำใหม่อีกคนหนึ่งก็คือประธานาธิบดีของอินโดนีเซียนั่นก็คืออีกคนหนึ่งนะครับเอ๊ะอินโดนีเซียหรือฟิลิปปินส์คือเป็นผู้นำที่เข้ามาใหม่นะที่ขึ้นมาเป็นผู้นำใหม่ในประเทศสมาชิกอาเซียนนะครับครับทางเต็งเซ็งเนี่ยได้พูดถึงข้อตกลงที่จะเกิดขึ้นในการประชุมครั้งนี้นะครับจะเน้นย้ำไปที่การมีเจตนาร่วมในทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกภูมิภาคให้มากขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามโรดแมปของประชาคมอาเซียนโดยยืนยันว่าอาเซียนจะเดินหน้ากำหนดวิสัยทัศน์หลังการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปีหน้าเนี่ยนะครับก็จะเดินหน้าต่อประเด็นหลักของการประชุมในปีนี้ก็คือการก้าวไปข้างหน้าสู่ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวและประชาคมที่สงบสุขและเจริญรุ่งเรืองในโอกาสนี้ประธานาธิบดีของเมียนมายังได้ทบทวนถึงความสำเร็จและก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอาเซียนแล้วยังมีการประนามการยิงเครื่องบินของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์รวมถึงความรุนแรงจากการก่อการร้ายด้วยนะครับในด้านเศรษฐกิจประธานาธิบดีของเมียนมาในฐานะประธานอาเซียนนะครับได้กล่าวถึงความไม่แน่นอนในเศรษฐกิจโลกแต่ยังยืนยันว่าการบริโภคภายในประเทศของอาเซียนเนี่ยยังคงแข็งแกร่งปีหน้าคาดว่าเศรษฐกิจอาเซียนจะโต5% ครับนี่นะครับนี่คือประธานอาเซียนประธานาธิบดีของเมียนมาครับได้กล่าวเปิดการประชุมนะครับครับเพราะฉะนั้นสาระสำคัญของการประชุมเนี่ยมุ่งไปในทางนี้ฮะแล้วก็การประชุมครั้งนี้นอกจากการประชุมผู้นำอาเซียนแล้วเนี่ยยังมีการประชุมอาเซียนบวก3อาเซียนบวกกับประเทศคู่เจรจาครับมีทั้งอเมริกามีทั้งญี่ปุ่นนะครับอินเดียอินเดียที่มานะฮะขณะที่นายกรัฐมนตรีของไทยนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ได้กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมอาเซียนซัมมิตนะครับครั้งนี้โดยพลเอกประยุทธ์กล่าวชื่นชมเมียนมาในการทำหน้าที่ประธานอาเซียนและแสดงความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวอาเซียนและได้เข้ามาร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งแรกและหวังว่าจะได้มีโอกาสเยือนประเทศสมาชิกครบทุกประเทศในไม่ช้านะครับพร้อมกันนี้พลเอกประยุทธ์กล่าวขอบคุณประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าใจต่อสถานการณ์การเมืองในประเทศไทยซึ่งในช่วงเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาและยืนยันว่าไทยยังคงให้ความสำคัญต่ออาเซียนและจะยึดมั่นต่อพันธกรณีในการสร้างประชาคมอาเซียนในภูมิภาคเพื่อสร้างผลประโยชน์ร่วมกันในภูมิภาคนี้นะครับพลเอกประยุทธ์เสนอว่าในปี2015นะครับ
อาเซียนควรให้ความสำคัญกับประเด็นเร่งด่วนที่ควรจะดำเนินการให้เกิดผล4ประการดังต่อไปนี้1ส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างประเทศสมาชิกเพื่อเป็นการสนับสนุนการเป็นประชาคมอาเซียนเพื่อความเชื่อมโยงจะนำไปสู่ความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนที่แนบแน่นยิ่งขึ้นไทยเองให้ความสำคัญและสนับสนุนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนในภูมิภาคเพื่อกระจายความเจริญลดช่องว่างการพัฒนาเพิ่มการจ้างงานและห่วงโซ่ด้านการผลิตสินค้าและทำให้ประชาชนตามจุดเชื่อมต่อมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและหวังว่าเป็นความเชื่อมโยงหวังว่าความเชื่อมโยงนี้จะนำไปสู่เศรษฐกิจที่เชื่อมโยงในภูมิภาคด้วยนะครับประการที่2ก็คืออาเซียนมีความพร้อมในการรับมือกับปัญหาข้ามชาติมากขึ้นโดยเฉพาะปัญหาการค้ามนุษย์และอาชญากรรมข้ามชาติไทยจึงให้ความสำคัญในการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคและอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการค้ามนุษย์ให้แล้วเสร็จภายในปี2558ประการที่3นะครับเนื่องจากเพิ่งกลับมาจากการประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกหรือ APEC ซึ่งมีหัวข้อสำคัญก็คือการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและเปิดเสรีทางการค้าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจึงเห็นว่าอาเซียนควรเร่งเจรจาความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาคให้แล้วเสร็จในปี2015นะครับประการที่4ครบรอบ4ปีสึนามิและที่ผ่านมาเห็นได้ว่าภูมิภาคอาเซียนมีความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติมากไทยจึงเห็นว่าอาเซียนควรต้องร่วมมือกันรับกับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นนะครับสุดท้ายประชาคมอาเซียนภายในหลังปี2015พลเอกประยุทธ์บอกว่าต้องการที่จะสร้างประชาคมอาเซียนเป็นกระบวนการต่อเนื่องดังนั้นวิสัยทัศน์ของอาเซียนต้องมองไปข้างหน้าเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับนี่คือเป็นบางส่วนของท่านนายกของเรานะครับความจริงพูดยาวกว่านี้นะฮะครับแล้วในการประชุมอาเซียนเนี่ยเดี๋ยวเราลองไปดูสีสันนิดนึงนะครับเป็นการแสดงในงานอาเซียนครับมีการแสดงหัวข้อก็คือแปลเป็นไทยก็คือเป็นชะตากรรมร่วมของประชาคมอาเซียนอันนี้เจ้าภาพทำเองใช่ไหมฮะครับเดี๋ยวลองชมครับครับเอามาให้ดูเป็นสีสันเฉยๆเจ้าภาพเขาก็ตั้งใจจัดนะฮะโอแกไนซ์เมืองไทยเขาป่ะไปรับจ้างอันนี้ไม่รู้ฮะไม่มีข้อมูลโอแกไนซ์ของเมืองไทยแล้วฮะเวลาแข่งขันกีฬาทั้งหลายในที่ในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยนะของไทยเก่งสุดแล้วฮะเขาก็จะจ้างเมืองไทยไปทำให้อ๋อนี่คนไทยไปจัดงานให้ใช่ครับอ๋อนะครับเรื่องความสำคัญของเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยเติมข้อมูลให้ท่านผู้ชมนิดเดียวนะครับครับเอาง่ายๆเอาประเทศที่เขากลุ่มที่เขาเรียกว่า CLMV C นี่ก็คือกัมพูชา L คือลาว M คือเมียนมา V คือเวียดนามเนี่ยทำไมเราจึงต้องให้ความสำคัญกับการค้าชายแดนอันนี้จะตอบโจทย์นะครับครับนี่ครับพี่เบิ้มดูนี่อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเหล่านี้เนี่ยเป็นยังไงลาวนี่แต่ละปีเนี่ยเขาโต7กว่าเปอร์เซ็นต์ทั้งนั้นนะฮะโตกว่าเราเยอะปี53 54 55 56แต่ละปีเนี่ยนี่คือลาวนะฮะเส้นแดงๆโต 7.6% น่ะโดยเฉลี่ยมานะฮะ 7% กัมพูชาไม่น้อยหน้ากันนะครับครับ
6% 7% ไล่ขึ้นมานะฮะกัมพูชาเนี่ยเมียนมาก็โต5กว่าทุกปีนะฮะครับ6แล้วมาปีล่าสุดนี้ก็แตะเกือบ7อ่ะเมียนมานะฮะ 6.5 เวียดนาม6กว่าตลอดนะฮะ6กว่าไล่มาเวียดนามนะฮะแล้วก็ปีสุดท้ายนี่ 5.2 ปี56นะครับส่วนไทยส่วนโลกเฉลี่ยของโลกดูสิฮะคือโตในอัตราสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลกตลอดประเทศ CMLV แล้วก็สูงกว่าไทยประเทศ CMLV นั่นจึงเป็นความสำคัญว่าทำไมเราจึงต้องไปเน้นเพิ่มการค้าชายแดนเพิ่มการค้าขายกับประเทศอาเซียนมันไม่เหมือนกับที่คนบางกลุ่มเนี่ยคือไม่รู้ไปอยู่ไหนมาแล้วก็ไปปลุกระดมว่าโอ้นี่ไงไทยเราไม่มีใครคบใครค้าด้วยก็เลยต้องมาค้ากับอาเซียนคือเนี่ยคนเราดูถูกแม้กระทั่งประเทศตัวเองอะเพื่อที่จะดิสเครดิตรัฐบาลปัจจุบันคือการเติบโตของประเทศ CMLV ของอาเซียนเนี่ยมันสูงเราเลยก็ต้องมาเน้นเรื่องการค้าการค้าชายแดนเนี่ยนะฮะทราบไหมว่าปัจจุบันนี้สินค้าไทยพี่เพิ่งไปลาวมาใช่ไหมฮะไปปากเซมาข้ามไปปากเซปรากฏว่านะฮะคนลาวเขาเล่าให้ฟังว่าถ้าจะซื้อกระทิงแดงเนี่ยนะฮะถ้ามาซื้อฝั่งลาวเนี่ยอย่าบ่นนะเพราะว่าเป็นของคนไทยเขาขายขวดเท่าไหร่ทราบไหมฮะเท่าไหร่ครับขวดละ20บาทว่าเราขายขวดละ10บาทพอข้ามฝั่งไปขายขวดละ20บาทเพราะฉะนั้นอย่าบ่นเพราะว่าลาวนี่สนับสนุนสินค้าไทยขนเข้ามาขายพวกสบู่ยาสีฟันผงซักฟอกอะไรนี่ของคนไทยทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นการค้าชายแดนนี่ทำเงินให้กับประเทศไทยนี่เยอะมากในแต่ละปีนี่นะฮะแล้วมันคือโอกาสไงคือเหมือนกับว่าเศรษฐกิจรอบบ้านเราเนี่ยคือถ้าเป็นเงินเป็นน้ำเนี่ยนะฮะครับก็คือมันท่วมมันนองอยู่รอบบ้านเราคำถามคือเราจะก่อกำแพงหรือเราจะเปิดประตูอันนี้เปรียบเทียบง่ายๆให้เห็นนะครับจะประตักเอาไหมจะตักเราจะเปิดประตูให้มันไหลเข้ามาบ้านเราหรือปล่อยให้ชาติอื่นเข้ามาตักเอาเนี่ยคิดกันง่ายๆนะฮะตอนนี้ก็เลยมีนโยบายเรื่องการค้าชายแดน5จุดที่เล่าไปแล้วน่ะเมื่อวานเนี่ยเขตเศรษฐกิจชายแดนเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ทางจังหวัดตราดที่จังหวัดตราดที่อรัญประเทศที่ใต้ก็สะเดาอย่างนี้เป็นต้นนะครับเนี่ยก็เพื่อเปิดประตูให้ไทยเราสามารถที่จะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยอันนี้ก็เอาข้อมูลมาเรียนนะครับครับอันนี้ก็คือเรื่องอาเซียนครับภารกิจของนายกนอกจากการประชุมอาเซียนแล้วนะฮะนายกก็ยังต้องพบปะกับนายกรัฐมนตรีของหลายประเทศเป็นการพบปะพูดคุยแบบทวิภาคีนะฮะยกตัวอย่างเช่นพูดคุยกับนายกของอินเดียก็คือนายนเรนทราโมดีนะครับคุยกับทางอินเดียเนี่ยท่านนายกของเราก็กล่าวชื่นชมนโยบายในการจัดตั้งสมาร์ทซิตี้และเมดอินอินเดียเพื่อส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศเป็นการสอดคล้องกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกระตุ้นการค้าการลงทุนไทยกับอินเดียเนี่ยนะครับก็มีนโยบายในการพัฒนาความเชื่อมโยงภายในอาเซียนและภูมิภาคโดยไทยเป็นศูนย์กลางเช่นโครงการถนน3ฝ่ายไทยพม่าอินเดียรวมทั้งโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวายที่กำลังเดินหน้าไปได้ดูดีซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเชื่อมโยงตลอดอาเซียนและเอเชียใต้นอกจากนี้ไทยยังปรับปรุงสิทธิประโยชน์การลงทุนของ BOI เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการลงทุนและเห็นว่าต่อไปนี่มูลค่าการลงทุนการค้าระหว่างไทยกับอินเดียจะเพิ่มมูลค่ามากขึ้นเป็นแสนแสนล้านอันนี้ก็คือระหว่างนายกไทยกับอินเดียนะครับอันนี้ก็คือภาพรวมนะครับเดี๋ยวบทสรุปของการประชุมเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวจะมารายงานกันครับว่ามีรายละเอียดมีอะไรยังไงนะครับกลับเข้ามาสู่ในบ้านเราดีกว่าครับเรื่องใหญ่นะครับมีอยู่หลายเรื่องเมื่อวานนี้มีการประชุมครม.ครับแล้วในการประชุมครม.นั้นก็มีทั้งการรายงานผลการตรวจสอบหลายเรื่องมีทั้งมติที่น่าสนใจนะครับมาดูเรื่องยางพารากันก่อนครับมีการตรวจสอบนะครับสต็อกยางพาราเนี่ยอันนี้น่าสนใจมีการรายงานกันในครม.เมื่อวานนี้ด้วยนะครับครับพลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้แถลงภายหลังการประชุมครม.นะครับบอกว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นำเสนอให้ครม.รับทราบผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางพารามีอยู่หลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งกองทุนเพื่อเข้าไปซื้อยางอย่างนี้เป็นต้นแต่ที่รัฐบาลชุดนี้ทำก็คือซื้อแล้วขายซื้อแล้วขายไม่ได้ซื้อมาเก็บนะครับอันนี้เป็นเรื่องนึงว่ามีความคืบหน้าอะไรยังไงนะครับอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจก็คือการตรวจสต็อกยางพาราพี่เบิ้มครับอันเนี้ยน่าสนใจมากนะครับมีการรายงานผลการตรวจสต็อกยางพาราซึ่งปรากฏว่ามียางเสียหายคุณภาพต่ำเนี่ยจำนวนมากนะครับเดี๋ยวลองฟังพลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดแถลงเรื่องนี้เมื่อวานนี้ครับครับท่านรองนายกประวิตรท่านได้ฝากข้อห่วงใยท่านบอกว่าเรื่องมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ที่รัฐบาลได้ออกไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง3เดือนแรกของปีงบประมาณเนี่ยจะพบว่าการจ่ายเงินไม่ว่าจะเป็นจ่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาก็ดีหรือแม้กระทั่งการตรวจสอบบัญชีเพื่อจะจ่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเนี่ยก็เงินชาวนาเนี่ยได้น้อยเงินเกษตรกรสวนยางอยู่ในระหว่างการตรวจสอบบัญชีเพื่อจะกำหนดจ่ายใช่ไหมครับท่านก็บอกว่ามันทำให้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่รัฐบาลกำหนดลงไปเนี่ยยังไม่เห็นผลชัดเจนนักท่านเข้าใจว่าทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องรัดกุมรอบคอบเพื่อจะให้เงินถึงพี่น้องเกษตรกรตัวจริงไม่มีการสวมสิทธิ์แต่ท่านฝากไว้ว่ามันต้องทำได้นะสองอย่างพร้อมกันเนี่ยคือเร็วด้วยแล้วก็รอบคอบรัดกุมด้วยเพราะฉะนั้นผู้เกี่ยวข้องของทุกกระทรวงทบวงกรมจะต้องประสานงานกันอย่างใกล้ชิดเพื่อทำให้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นเห็นเป็นมรรคเป็นผลอันนี้เป็นประเด็นในการเร่งการเบิกจ่ายเงินเพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะเงินที่ไปจ่ายเติมให้กับชาวนาเกษตรกรที่มีรายได้ลดลงเนี่ยแต่ประเด็นเรื่องยางพารานะครับการตรวจสอบเรื่องนี้เนี่ยพลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดได้แถลงด้วยก็คือไอ้สต๊อกยาง 210,000 ตันนั่นแหละปรากฏว่าอย่างนี้ครับพี่เบิ้มผลการตรวจสอบที่กระทรวงเกษตรไปตรวจสอบนะครับมียางที่มีคุณภาพต่ำมากที่สุดส่วนที่เป็นส่วนเสียหายเนี่ยนะครับ 103,000 ตัน 103,000 ตันพี่เบิ้มพลตรีสรรเสริญใช้คำว่าเป็นยางที่จัดชั้นไม่ได้ซึ่งเป็นส่วนที่เอาไปใช้ได้แต่มีคุณภาพต่ำ 103,184 ตันเกินครึ่งหนึ่งเกินครึ่งหนึ่งของยางอัดก้อนทั้งหมดนะครับครับเป็นยางที่มีคุณภาพดี 55,764 ตันครับอีก 5,300 ตันเนี่ยเป็นยางเสียรูปทรงคือยางบิดเบี้ยวแต่สามารถที่จะนำไปใช้เป็นผลิตภัณฑ์ยางได้ไม่มีปัญหาพูดง่ายๆก็คือเป็นยางที่คุณภาพต่ำเสียหายเนี่ยประมาณแสนตันโอ้โหเหมือนตัวเลขที่เราเคยได้มาก่อนหน้านี้นะฮะเสียหายยางเน่าอีกเหรอแต่ยังไงก็ตามนะครับทางครม.เมื่อตรวจสอบยางเสร็จแล้วเนี่ยก็จะแยกยางเสียกับยางไม่เสียก็จะมีการระบายยางแต่บอกว่าเห็นชอบให้ระบายยางในช่องทางที่ดีที่สุดเป็นประโยชน์ที่สุดไม่เฉพาะระบายให้กับผู้ประกอบการในประเทศไทยแต่ขายให้ต่างประเทศเพื่อให้ได้ราคาดีที่สุดซึ่งจากการเดินทางไปต่างประเทศของพลเอกประวิตรได้ไปหารือเรื่องยางพารากับนักลงทุนต่างประเทศหลายรายแสดงความสนใจที่จะซื้อยางไทยส่วนยางเสียเกิดจากอะไรต้องไปดูในรายละเอียดเกิดจากการเก็บรักษาหรือซื้อยางที่มีความชื้นสูงมาเก็บไว้พูดง่ายๆว่าจะมีการตรวจสอบกันต่อไปโอ้โหนี่แหละฮะยางพาราครับแล้วก็ยางพาราก็เห็นว่าจะจ่ายเงินวันที่15พฤศจิกายนใช่ไหมฮะจะมีปัญหาเหมือนข้าวหรือเปล่านะครับเพราะว่าเรื่องข้าวเนี่ยเมื่อวานก็มีการรายงานที่ประชุมครม.ว่าทำไมถึงจ่ายเงินชาวนาช้ายอดที่ตั้งไว้ทั้งหมดเนี่ย40,000 ล้าน40,000 ล้านจ่ายได้ประมาณ 3,000 ล้านเองคือกะว่าจะให้เสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนะฮะเรื่องนี้ทางคุณสมัยภาษีรัฐมนตรีคลังออกมาบอกเองว่ามันช้านะฮะทีนี้ก็ช้าเพราะอะไรนะฮะช้าทางธ.ก.ส.เนี่ยเขาก็ทำเป็นตารางเลยรายงานไปยังรองนายกปีเดียทรเทวกุลนะครับแล้วก็รายงานไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณสมหมายภาษีนะเดี๋ยวทีมงานเอาภาพนี้ขึ้นจอให้ด้วยนะครับภาพนี้นะฮะจะอธิบายให้ฟังว่ามันช้าเพราะอะไรนะครับสีฟ้านะครับคุณผู้ชมดูสีฟ้านะฮะช่องสีฟ้านะครับสีฟ้าเนี่ยก็คือตัวเลขที่เกษตรกรขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรขึ้นทะเบียนนะครับนี่คือรายงานผลล่าสุดคือวันที่12พฤศจิกายนคือเมื่อวานนี้นะฮะขึ้นทะเบียนเอาไว้ 1,069,075 รายนะครับวงเงินที่จะต้องจ่ายก็คือ 12,327 ล้านบาทตัวเลขกลมๆนะครับพอขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรแล้วไปไหนต่อนะครับกรมส่งเสริมการเกษตรส่งมายังอำเภอนะฮะแต่ว่าอำเภอเนี่ยให้คณะกรรมการระดับตำบลซึ่งเขามีคณะกรรมการดูแลอยู่นะครับคณะกรรมการระดับตำบลก็ไปตรวจสอบไปเช็คอีกครั้งหนึ่งว่าคนนะครับกับทะเบียนที่ขึ้นกันตรงกันไหมเป็นชาวนาตัวจริงหรือตัวปลอมเป็นเจ้าของที่นาให้เช่านะครับหรือว่าเป็นชาวนาทำเองพอมาอยู่ที่คณะกรรมการระดับตำบลคณะกรรมการระดับตำบลก็ต้องมีการพิจารณาอนุมัติอีกนะครับ
มาถึงตรงนี้นะครับจาก1ล้านรายนะครับที่ขึ้นทะเบียนพอผ่านระดับตำบลมาถึงอำเภอเนี่ยเหลือ 690,000 ครับ5,303 รายนะครับทางตำบลก็ต้องน้องสุขต้องประกาศ3วันนะฮะติดประกาศก่อน3วันว่าคนนี้นะกรในขอเนี่ยคือผู้ที่ได้รับสิทธิ์นี้นะจะมีใครคัดค้านหรือเปล่าครับภายใน3วันคือกรองกันมาเรื่อยๆใช่ไหมกรองกันฮะถ้าภายใน3วันไม่มีคัดค้านใช่ไหมฮะส่งมาที่อำเภอให้นายอำเภอเป็นคนเซ็นพอนายอำเภอเซ็นเสร็จสับเรียบร้อยปุ๊บก็ส่งกลับมายังกรมส่งเสริมอีกครั้งหนึ่งแล้วกรมส่งเสริมในกรุงเทพเนี่ยส่งต่อไปยังธกส.สำนักงานใหญ่นะครับธกส.สำนักงานใหญ่ก็มาพิจารณาตรวจสอบอีกรอบนึงแล้วเรียกชาวนามาเซ็นรับทราบว่าอันนี้คือตัวจริงนะเซ็นรับทราบก่อนที่จะโอนเงินเข้าบัญชีพอมาถึงธกส.นะฮะเหลือเท่าไหร่ทราบไหมครับเท่าไหร่ครับเหลือ300,000รายโอ้จาก1ล้านนะครับของกรมส่งเสริม1ล้านนะครับลงทะเบียนไว้พอมาถึงระดับอำเภอเหลือ 600,000 ครับพอมาถึงธกส.ที่จะได้เงินเหลือ 300,000 370,000 รายนะครับงั้นวงเงินที่จะต้องจ่ายเนี่ยก็เหลือเพียงแค่ 4,000 กว่าล้าน 4,451 ล้านคือพี่เบิ้มกำลังชี้ให้เห็นว่ามันมีกระบวนการกลั่นกรองตรวจสอบยิบมากนะฮะละเอียดยิบมากนี่เวลาน้อยไงพี่ถึงลากเอาไงให้เห็นชัดๆว่าละเอียดมากนี่คนที่ถูกบีบคือธกส.รัฐมนตรีคลังก็บอกว่าเฮ้ยต้องรีบรองนายกก็บอกว่าต้องรีบเพราะว่าชาวนาบ่นเหลือเกินว่ามันช้าแต่เขากลัวความผิดครับเพราะมหาไทยบอกว่าถ้าทุจริตนายอำเภอผู้ว่าโดนนะฮะกระทรวงยุติธรรมส่งดีเอสไอไปตรวจสอบถ้าทุจริตโดนเลยเป็นเหตุผลว่าชาวนาช้าธกส.เตรียมจ่ายเงินอยู่แล้วแต่มาถึงแค่นี้นะฮะนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นทีนี้กลัวว่าพอไปของยางเนี่ยขั้นตอนแบบเดียวกันนะจ่ายเงินยางต้องเช็คด้วยว่าคนที่เจ้าของสวนยางจริงหรือเปล่าตัวจริงตัวปลอมนะครับมีสิทธิ์ที่จะได้รับไหมจะเหมือนกับชาวนาตอนนี้ต้องทำใจไว้เลยนะฮะของชาวสวนยางนะจะเหมือนกันเพราะขั้นตอนจะเหมือนกันเว้นแต่ว่าครม.ทราบปัญหาแล้วไปเปลี่ยนแปลงใหม่แล้วก็เห็นว่ามีรายการการรายงานนายกแล้วแล้วนายกก็กำชับมาว่ามันต้องมีทางทำได้สิที่มีการรัดกุมด้วยแล้วก็มีความรวดเร็วด้วยไม่ใช่ว่ารัดกุมจนไม่สามารถที่จะเคลื่อนต่อได้เนี่ยอันนี้มันก็ไม่ใช่แล้วแหละเพราะว่าเงินที่จะไปเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือที่แจกเนี่ยนะฮะใช้คำว่าแจกเลยแหละไม่ต้องไปกักแจกก็คือแจกอ่ะก็คือเงินแจกเขาต้องการให้มันออกไปเร็วเพื่อไปกระตุ้นเศรษฐกิจอันนั้นคือเจตนาจริงๆเพราะฉะนั้นต้องไปหาวิธีว่าจะทำยังไงมันถึงจะสามารถไปได้เร็วกว่านี้คือเงินแจกฟรีมันอย่าไปดูมากมันก็ต้องมีการตรวจสอบไม่ใช่ว่าไม่ตรวจสอบเลยแต่ไม่ถึงกับว่าโอ้โหกันกรองแล้วใช้เวลา3วันขั้นนี้3วันอ่ะอีกขั้นนึง7วันอีกขั้นนึง3วันแล้วเมื่อไหร่เงินมันจะได้นั่นแหละสิแล้วเศรษฐกิจมันก็ทรุดลงไปเรื่อยๆถูกต้องก็ไม่มีเงินอันนี้ไปเติมนี่คือกระตุ้นเศรษฐกิจนะฮะถ้าช้านี่จะกระตุ้นอะไรเอามาให้ผมอยากให้เองนะฮะอันนี้ก็จะเป็นแต่การตรวจสอบสำคัญไม่สำคัญนะครับครับมันก็ไม่ใช่ว่าคือถ้าเกิดว่ารัฐบาลไม่คิดมากอะไรอ่ะมันไม่ใช่เงินเขานี่ก็แจกไปเลยแจกเยอะกว่านี้ก็ได้ใช่ไหมฮะแต่ต้องการรักษาผลประโยชน์ของประชาชนทุกคนที่เป็นเจ้าของเงินเนี่ยกลัวว่าตัวจริงไม่ได้เขาก็เลยตรวจสอบยิบทีนี้พี่น้องชาวนาก็ใจเย็นนิดนึงนะฮะรับรองว่าท่านได้แน่แหละเงินฟรีเนี่ยครับแต่เขาก็จะไปปรับปรุงวิธีนะฮะครับอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องข้าวล่าสุดทางสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะผู้อำนวยการนะครับคุณกฤษดาอุทยานินทร์ได้ออกมาเปิดเผยนะครับครับว่าตอนนี้กำลังเตรียมสรุปแผนการแก้หนี้ให้กับคุณสมหมายภาษีรัฐมนตรีคลังพิจารณาเร็วๆนี้ครับโดยเฉพาะที่โฟกัสไปก็คือภาระค่าใช้จ่ายหนี้สินของโครงการจำนำข้าวเนี่ยที่ยังกองอยู่ให้มาแบกรับเนี่ยเท่าไหร่ทราบไหมฮะล่าสุดเท่าไหร่ประมาณ 667,000 ล้านไอ้นี่คือหนี้ที่กองรออยู่นะครับทีนี้เนี่ยหนี้ก้อนนี้เนี่ยเป็นหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันให้กับธกส.เนี่ยจำนวนประมาณ 467,000 ล้านครับแล้วก็เป็นการไปใช้สภาพคล่องของธกส.อีกประมาณ 200,000 ล้านครับแต่ทั้งหมดเนี่ยมันก็กลายเป็นภาระที่ต้องรับผิดชอบอ่ะครับทีนี้จะจัดการยังไงเดี๋ยวเขาก็จะมีการสรุปให้กับรัฐมนตรีคลังได้ตัดสินใจนะครับหลักๆแง้มนิดนึงก็คือคงจะต้องเป็นการพิจารณาว่าจะเปลี่ยนให้มันเป็นหนี้ระยะยาวมากขึ้นไหมคือตอนนี้มันเป็นหนี้ระยะสั้นอยู่ครับอัตราเนี่ยก็ประมาณอายุก็ประมาณ 2-3 ปีอัตราดอกเบี้ยก็ 3% นะฮะ 3% อย่างที่เราบอกอ่ะ3% คูณไปแล้วเนี่ยคิดเป็นดอกเบี้ยมันก็จะตกประมาณ 18,000 ล้านต่อเดือนน่ะต่อปี 18,000 ล้านนะฮะเพราะฉะนั้นมีวิธีไหนที่มันตาดอกเบี้ยมันจะถูกกว่านี้ถูกกว่า 3% เนี่ยครับอาจจะต้องทำให้เป็นหนี้ระยะยาวออกพันธบัตรเดี๋ยวเขาก็จะพิจารณากันนะครับ
ส่วนเรื่องภาษีมรดกนะครับครม.ล่าสุดยังไม่ได้มีการพิจารณาพรบ.เรื่องภาษีมรดกก็ไม่เข้าหม่อมราชวงศ์ปรีดาธรเทวกุลรองนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยนะครับว่าสาเหตุที่ยังไม่มีการพิจารณาเรื่องภาษีมรดกก็เพราะว่าคุณสมหมายภาษีรัฐมนตรีคลังเนี่ยส่งเรื่องมากระชั้นเพราะฉะนั้นตนจึงส่งเรื่องให้หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความเห็นประกอบไม่ทันการประชุมครม.เมื่อวานนี้นะครับก็เลยต้องเลื่อนไปนำเสนอครม.สัปดาห์หน้าทั้งนี้ไม่ได้เป็นเพราะมีการแก้ปัญหาแก้เนื้อหาของร่างครม.ดังกล่าวแล้วก็ไม่ได้เป็นเพราะพลเอกประยุทธ์ไม่ได้อยู่ในครม.ครับคือพลเอกประยุทธ์นี่บอกไว้แล้วว่าไม่ต้องรอก็ได้ครับแต่เรื่องของเรื่องก็คือขอความเห็นประกอบไม่ทันเข้าครม.เมื่อวานเพราะฉะนั้นก็เลยเอาไปเข้าครม.สัปดาห์หน้าก็แล้วกันครับส่วนคุณวิษณุเครืองามรองนายกก็บอกว่าไม่มีการเสนอเรื่องวาระนี้เข้าสู่ที่ประชุมครม.ตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะว่ารัฐมนตรีคลังเนี่ยเพิ่งเสนอเข้ามา อันนี้ก็ตรงกันนะครับ ครับก็จะมีการเอาไปเข้าคราวหน้าแต่อาจารย์วิษณุบอกว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยได้สั่งการเอาไว้แล้วว่าไม่ต้องรอนี่แต่โดยหลักการเนี่ยก็อยากจะให้รออยู่ครบดีกว่านะครับสิ่งที่เขาตั้งข้อสังเกตกันก็คือว่าอย่าให้มันแท้งก็แล้วกันเพราะรัฐบาลก่อนๆเนี่ยก็พูดกันจังเลยเรื่องเก็บภาษีมรดกเนี่ยสุดท้ายเนี่ยก็ชะงักงันช้าบ้างรอบ้างอะไรบ้างแล้วสุดท้ายก็ยังไม่มีเท่าทุกวันนี้รัฐบาลชุดนี้จะเอายังไงก็ว่ามาพี่ก็อยากให้เก็บในฐานะที่เป็นผู้มีมรดกเยอะนะฮะเพื่อผลประโยชน์จะตกเป็นของชาติบ้านเมืองบ้างนะครับเอาส่วนเรื่องสุดท้ายเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยนะครับล่าสุดทางปลัดกระทรวงคมนาคมนะครับคุณสร้อยทิพย์ไตรสุดนะครับออกมาเปิดเผยเรื่องที่ท่านนายกบอกว่าหารือกับสีจิ้นผิงแล้วโครงการรถไฟทางคู่ขนาดราง 1.435 เมตรครับไอ้ความเร็ว180กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยนะครับล่าสุดแม้ว่านายกจะบอกว่าจะเป็นการลงทุนร่วมระหว่างไทยกับจีนแบบ G2G รัฐบาลต่อรัฐบาลเนี่ยก็ต้องรอให้มีรายละเอียดเพิ่มออกมาก่อนโดยรอพลอากาศเอกประจินจันตองรัฐมนตรีคมนาคมเดินทางกลับมาก่อนจึงจะสามารถที่จะเดินหน้าโครงการได้นะครับแล้วก็คุณสร้อยทิพย์ก็บอกว่าสำหรับเส้นทางที่ไทยตกลงร่วมกับจีนเนี่ยมันก็จะเป็นเส้นทางซึ่งอยู่ในแผนอยู่แล้วคืออยู่ในแผนโครงการลงทุนพัฒนาด้านคมนาคมขนส่งปี58อยู่แล้วนะครับ ระหว่างปี58ถึง65เนี่ยไอ้โครงการทางคู่ขนาดรางมาตรฐาน 1.435 เมตรความเร็ว180กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยมีอยู่ในแผนอยู่แล้วถ้าเกิดว่ามันมีความชัดเจนว่าอ้าวจะเป็นไทยร่วมกับจีนนะในส่วนนี้ก็จะได้เดินหน้ากันต่อแบบรัฐต่อรัฐเนี่ยจีนจะเสนอผลประโยชน์อะไรให้กับเราบ้างจะมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์อะไรกันใครลงทุนเท่าไหร่แล้วรูปแบบการแบ่งปันผลประโยชน์เป็นอย่างไรอันนี้จะเป็นรายละเอียดซึ่งต้องรอพลอากาศเอกประจินจันตองจะได้มาให้รายละเอียดว่าจะเดินหน้าต่อยังไงนะครับครับฮะก่อนจะจบมีประกาศให้ทราบคือที่มีข่าวว่าระหว่างวันที่14ถึง15พฤศจิกายนเวลา4ทุ่มถึง6โมงเช้าเนี่ยนะฮะ คือระบบ ATM จะกดเงินไม่ได้เพราะว่าทางแบงก์พาณิชย์นะฮะเขาเตรียมที่จะย้ายข้อมูลบางส่วนนะครับไปสู่ระบบ ATM ซึ่งถือว่าเป็นศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งใหม่ครับทางธนาคารแห่งประเทศไทยโดยคุณจิรเทพเสนีวงศ์ณอยุธยาโฆษกของแบงก์ชาติก็ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้นะครับตอนนี้ก็ทางแบงค์ชาติก็กำลังดูแลการปรับปรุงระบบของธนาคารพาณิชย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่แบงค์ชาติกำหนดที่สำคัญก็คือว่าการแจ้งให้ลูกค้าและแบงค์ชาติทราบรวมถึงการมีแผนสำรองเพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบให้ลูกค้าได้รับความเดือดร้อนนะครับแล้วก็ไม่ได้รับแจ้งแล้วแบงค์ชาติก็จะมีการติดตามแล้วก็ประสานงานกับแบงค์พาณิชย์อย่างใกล้ชิดต่อไปสรุปว่ายังไงฮะสรุปว่าปิดก็สรุปว่าช่วงวันที่14ถึง15ก็คือเวลาเที่ยงคืนครับนะครับถึงขอไปเวลาตั้งแต่4ทุ่มถึง6โมงเช้านะครับก็จะกด ATM ไม่ได้แล้วบอกว่าในคืนวันที่14นะครับคือคืนวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เที่ยงคืนถึงตี2ครับนะฮะหลังจากนั้นก็กดได้นะครับจะเป็นบางช่วงจะได้ไม่ต้องตกใจครับเอ้ยทำไมกดไม่ได้เกิดอะไรขึ้นจะได้ทราบนะครับแต่ว่าคงไม่ไปกดตอนเที่ยงคืนตีสองเลยทุกวันคนนอนดึกพี่เบิ้มไปหมายถึงว่าละเมอไปกดเงินเหรอฮะครับออกมาซื้อของกินอะไรเงี้ยเอาทิ้งท้ายเรื่องนี้ราคาพลังงานนะครับคุณณรงค์ชัยอัครเสรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ออกมายืนยันนะครับว่าในปี58เนี่ย
อยากจะส่งสัญญาณบอกไว้ล่วงหน้าเลยก็คือภาคอุตสาหกรรมภาคประชาชนเนี่ยเตรียมรับมือกับแนวทางการปรับโครงสร้างราคาพลังงานเพื่อให้มันสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงเพื่อให้มันเกิดความมั่นคงในระยะยาวนะครับโดยเฉพาะแก๊ส LPG คือแก๊สหุงต้มแล้วก็แก๊สธรรมชาติสำหรับยานยนต์ก็คือ NGV เนี่ยนะครับ ราคาเนี่ยต่ำกว่าต้นทุนแท้จริงมันส่งผลกระทบต่อการจัดหาและที่สำคัญคือมันต้องนำเงินจากคนใช้น้ำมันเนี่ยมาอุดหนุนราคาเพราะฉะนั้นมันไม่เป็นธรรมกับผู้ใช้น้ำมันเพราะฉะนั้นปี58เนี่ยคงต้องมีการปรับโครงสร้างราคาพลังงานต่อเนื่องครับแต่ระหว่างนี้ไปจนถึงปีใหม่ไม่ปรับไม่ปรับครับถึงปีใหม่นี่หมายถึงวันที่1เหรอฮะแล้วปรับวันที่2เหรอฮะอันนี้คงยังไม่แน่ใจฮะคืนความสุขก่อนคือวันที่2คือหลังปีใหม่นะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงสุดท้ายกลับมาเติมเต็มเรื่องการเมืองกัน 100% เลยฮะช่วงหน้าฮะสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ